ายทอดสดครับกับ LWC Super Champ ครับจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามินทรานั่นเองนะครับมาถึงคู่ที่4ของรายการกันแล้วนะครับคราวนี้เป็นการสางแค้นเดิมพันด้วยชัยชนะของสาวเปอร์เซียเจอกับสาวจากโรมันอิตาลีนั่นเองนะครับวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายชูมือและใครจะได้ลุ้นรางวัลกันบ้างกับ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดนะครับและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ This is the football of tonight Iran take on the fighter from Italy มุมน้ำเงินครับนักชกวัย17ปีนั่นเองครับนักมวยสาวดาวรุ่งจากกรุงโรมนั่นเองครับชกมา29ไฟชนะถึง27ไฟด้วยกัน Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Italy Rachelสาวจากอิตาลีแล้วครับมาดูมุมแดงกันบ้างดีกว่าครับขึ้นชื่อว่าเป็นนักชกจากเปอร์เซียอิหร่านครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับ Ladies and gentlemen please welcome the red corner from Iran Niloufar Nemanpour นักชกวัย23ปีครับชกมา23ครั้งชนะถึง16ครับนิลูฟาเนมาปูเอาล่ะครับมวยสาวดูแบบนี้ชมได้ที่ LWC Super Champ ครับและผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการนิชพรเนียมโชติกุลครับคู่ที่4ครับมาดูมวยหญิงกันบ้างครับพิกัด128ปอนด์นิลูฟาเนมาตัวจากอิหร่านพบกับราเชลมาลาเทสตาจากอิตาลีครับเป็นมวยหญิงคู่เดียวของวันนี้เลยนะครับ128ปอนด์ครับนิลูฟาเนมัตปัวครับนักชกมุมแดงครับอายุ23ปีจากอิหร่านนะครับสูง170เซนติเมตรชกมา23ครั้งชนะ16แพ้7นะครับผลงานล่าสุดของเธอแพ้น้องปลายเล็กปลายแปซิฟิกนะครับในรายการ LWC เมื่อปลายปีที่ผ่านมาในขณะที่มุมน้ำเงินครับคนนี้เลยครับราเชลมาลาเทสตานะครับอายุ17ปีเท่านั้นเองครับจากอิตาลีสูง166เซนติเมตรครับชกมา29ครั้งชนะ27แพ้2ครับก็มาจากยิมของมาลาเทสตามวยไทยครับนะติดตามผลงานของเธอครับถือว่าอายุน้อยแล้วก็สถิติไม่ธรรมดานะครับที่ชนะ27แพ้แค่2เท่านั้นเองฉายาเธอนี่ก็คือแกเดียเตอร์วูแมนนะครับโอ้ฉายานี้น่ากลัวเลยครับสำหรับราเชลมาลาเทสตานะครับนี่ครับหน้าตานี่โอ้โหถือว่าผมคายใช้ได้เลยครับสวยนะครับตามแบบฉบับของสาวอิตาเลียนต้องขอบคุณเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX สินเชื่อเงินด่วนมากอนุมัติไวใน1ชั่วโมงไม่ต้องมีคนค้ำไม่เช็คเครดิตบูโรสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนได้นะครับสนใจติดต่อสาขาเงินชโยทั่วประเทศหรือโทร027777333ครับดูดีลาการไหว้ครูของทั้งคู่ครับสาวอิหร่านกับสาวอิตาลีครับโอ้โหลีลาการไหว้ครูสวยงามมากๆครับส่วนนี้คือแฟนมวยในสนามมวยเวทีลุมพินีครับก็หนาตาเหมือนเดิมครับเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับใครที่สะดวกก็เดินทางมาชมที่สนามมวยเวทีลุมพินีได้ครับตอนนี้ก็มีรถไฟฟ้าแล้วนะครับก็ลงมาตอนนี้แดดล่มลมตกก็เดินมานิดหน่อยครับจากสถานีรถไฟฟ้ามาสนามมวยเวทีลุมพินีอาจจะมีเหงื่อครับแต่ว่าเข้ามาในเวทีเนี่ยโอ้โหแอร์มันเย็นฉ่ำครับเหงื่อนี่หายแน่นอนโอ้ดูลีลาการไหว้ครูสวยมากครับทางด้านราเชลก็ไม่ได้ฝึกแค่ศิลปะมวยไทยครับลีลาการไหว้ครูศิลปะการไหว้ครูนี่ก็ฝึกมาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยหญิงหรือมวยชายนะครับต่อยสนุกก็ลุ้นรางวัลพิเศษครับ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ด้วยนะครับ
สนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเดี๋ยวมาดูกันครับมวยหญิงคู่เดียวของวันนี้ครับคนที่ถอดมงคลให้กับราเชลนี่เป็นนักมวยนะครับเคยต่อยกับแสนชัยเคยต่อยกับปตท.มาแล้วนะครับก็คืออาริเซโอมาลาเทสตาครับวันนี้มาถอดมงคลให้กับน้องสาวเป็นครอบครัวนักมวยครับพี่ชายก็ต่อยเก่งและน้องสาวนี่เป็นยังไงครับโหขนาดปตท.ต่อยไม่ลงนะคุณหนุ่ยนะแพ้แค่คะแนนแล้วก็เสมอแสนชัยนะครับอาริเซโอมาลาเทสตาครับไปดูกันเลยครับยกแรกครับดูการยืนมวยสวยครับทั้งคู่เลยครับมาวัดอาวุธกันหน่อยครับนี่ลูฟานี่ก็ถือว่ามาต่อยในรายการ LWC แล้วครับเคยโชว์ฝีมือที่นี่แฟนมวยน่าจะจำได้ครับในขณะที่ราเชลเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกนะมาดูฝีมือและมือเธอกันนะครับราเชลมาลาเทสตาโอ้โหสามกับบ้านเสร็จแล้วครับลาเชลนี่ลูฟาว่ายังไงครับโอ้เดินบนเดินเบียดตั้งแต่ยกแรกเลยครับลาเชลครับโอ้พยายามจะกดคอมาเสียบเข่าครับดูแล้วอาวุธมวยไทยนี่เรียกว่าลึกซึ้งแน่นอนครับขนาดว่ายครูยังโชว์สวยขนาดนั้นครับแล้วอาวุธจะขนาดไหนติดตามเลยครับค่อยๆขยับกระแทกหมัดเย็บนำไปก่อนครับนี่ลูฟาพยายามเตะแล้วต่อยครับวัดกันที่วงนอกวงในครับคู่นี้ครับวงนอกก็มีวงในก็มีครับหมัดศอกครบเลยครับซ้ายไปครับนิรุฟาโอ้สวยครับจังหวะนี้แล้วล็อกคอมาตีเข่าครับโอ้จับได้สวยครับจังหวะนี้กดลงมาเริ่มต้นได้ดีเลยนะครับนิรุฟาเนี่ยมัดตัวมาชกแต่ยุราครับชิงเดินเข้าหาก่อนเลยครับมาเชียร์ตอนนี้ดูเหมือนว่ายังค่อนข้างจะเกร็งนะครับอ้าวหมัดขวามาแล้วครับแต่ว่ายังไม่โดนครับนิรุฟาก็ช่วยจังหวะออกอาวุธเลยหุกซ้ายครับโอ้โหหมัดของนิรุฟานี่เร็วจริงๆครับอ้าวโดนหมัดของราเชลบ้างครับโอ้โหเจอหมัดซ้ายอาวุธทันกันแล้วก็คล้ายกันมากๆครับการออกอาวุธมีหมัดมีเตะสองเสริมโอ้โหเราได้เห็นศิลปะมวยไทยครบเลยครับกับมวยต่างชาติคู่นี้ครับสาวอิหร่านกับสาวอิตาลีครับหมัดชุดหมัดโต้วงในครับศอกงัดพยายามกดมาพยายามเสียบเข่าครับพยายามจะหาจังหวะเหลี่ยมตีเข่าครับกรรมการแยกซะก่อนดูเหมือนว่านิรุฟานี่จะมั่นใจเลยครับพยายามเดินเบียดเข้าไปหาชิงออกอาวุธก่อนหัวแข้งซ้ายไปครับหัวซ้ายไปก็โอ้เจอหมัดของราเชลโอ้หมัดอันตรายครับราเชลนิรุฟาก็มีหมัดสวนครับหัวตีวงในวงในครับราเชลยังไม่ได้ขยับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าแหมทางของนิรุฟานี่น่าจะมามัดในแล้วครับลงไปยกครับอีกสักชุดดีไหมเตะหลุดยังมีลูกทีมครับจังหวะจะเข้าไปต่อยครับนิรุฟาซ้ายอีกทีหนึ่งหมดยกที่หนึ่งครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันต่อนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่4นะครับ128ปอนด์นิรุฟาเนมัตโกกับราเชลมาลาเทสตาจากอิตาลีครับไปดูภาพช้าในยกแรกดีครับไปซ้ายต่อยซ้ายวงในก็สู้นะครับราเชลพยายามจะวางแข้งครับราเชลมีหมัดสวนขึ้นไปครับนี่ฮะแม่นเหมือนกันนะครับคือออกเป็นชุดนะครับนี่ครับหมัดสุดท้ายนี่โอ้โหต่อยขาขาดไปเลยครับซ้ายอีกทีนึงครับนี่ลูฟาซ้ายอีกทีนึงครับแลกกับหมัดโอ้โหคู่นี้อาวุธทันกันน่าติดตามครับอีก2ยกที่เหลือครับแข่งเป็นของนิรุฟาในมัดปัวนะครับแต่ว่าหมัดนี่ราเชลมาลาเทสตานี่ทำได้ดีครับเริ่มยก2ครับ
ลาเชลขวาหลุดไปโอ้โหมาแล้วครับมัด1 2 3ครับราเชลโอ้โหมัดต่อยได้แม่นแล้วก็ออกเป็นชุดดีเหลือเกินครับอ่าแล้วครับแต่กาดตกไม่ได้ครับมิรูฟาพยายามจะหาจังหวะออกแข้งนะครับพอเตะแล้วกาดตกนี่ครับรอให้มิรูฟาเตะแล้วก็รอต่อยครับนี่ครับมัดชุดของทางด้านราเชลเอาละครับปั๊มในครับโอ้โหราเชลก็สู้เป็นสู้นะครับแลกเป็นแลกครับเข้าวงในขยับครับแผนใครแผนมันครับมิรูฟาเน้นแข้งครับราเชลเน้นหมัดลุ้นราเชลเองก็ยังท้าอยู่ครับจังหวะนี้แต่ยังหาจังหวะเหมาะๆเลยครับราเชลต่างคนต่างขยับหาจังหวะครับยิงยับซ้ายไปยังไม่ถึงดื้อฝ่ามาหัวซ้ายก็ไม่โดนทีบซ้ายดีครับราเชลเกี่ยวไว้โอ้โหแข้งขวาได้เต็มๆครับวงในครับมัดมาตีได้ไหมโอ้โหป้องกันตัวดีครับมิรูฟาเลยมัดตัวยึดล็อกเปรียบนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยตีเท่าไหร่ครับล็อกเอาทรงเอาเหลี่ยมครับขยับเดินครับราเชลแหมหมัดชุดเริ่มจะไม่เห็นนะฮะช่วงนี้อาจจะผ่อนเกมไปบ้างครับเพราะเร่งมาในช่วงยกที่ผ่านมาจังหวะนี้มิรูฟาต่อยครับทีบครับนี่ครับวงในไม่มีครับดูเหมือนว่าจะเปิดเกมบุกได้มากกว่านะครับมิรูฟาเลยมัดตัวราเชลมาลาเทซ่าเหมือนจะช็อตไปครับโอ้การเล่นนานครับราเชลครับยังไม่มีจังหวะยังไม่ได้โฟกัสทีก็ไม่ถึงมิรูฟาขยับเข้ามาโอ้โหเดินสวมหมวกกันน็อกเข้ามาเลยครับแต่ซ้ายหลุดครับราเชลก็ยังไม่ว่าอะไรมิรูฟาเดินบ้างครับราเชลไม่เดินมิรูฟาเดินเองครับซ้ายสาดไปต่อยแหมกีบทำลายจังหวะครับทางด้านราเชลดูผ่อนเกมไปทั้งคู่นะจุดนี้วงในครับตีเข่าตีเข่าครับพยายามจะกดมาตีครับราเชลกระชากมาสักครู่มาเสียบโอ้โหสวยครับจังหวะนี้ตีเข่าครับโอ้นานมาทีเดียวตีได้หนักดีเหลือเกินครับช่วงไปยกที่2ชุดนี้ราเชลมาลาเทซ่าทำได้ดีครับวงในโอ้หลังจากยืนเล่นกันมานานครับต่อยมายังไม่ถึงหัวแข้งซ้ายยังติดครับต้องเดินลุยเร็วกว่านี้ครับหมดยกซะก่อนผ่านไปแล้ว2ยกนะครับมีที่มุมของนิรูฟานในมัดปัวครับนิรูฟาชาร์ตมาติวเข้มส่วนก็นี่ครับราเชลมาลาเทสตาสาวอิตาเลียนครับดูภาพช้าครับนี่ครับในช่วงต้นยกนี่หมัดทำดีครับราเชลครับแต่ว่าเจอแข้งของนิรูฟาเข้าไปวงในโอ้โหกระชากมาตีครับเกี่ยวไว้หัวคืนครับเต็มๆแม่เกี่ยวไว้แต่ก็ต่อยไม่ถึงนะครับราเชลนี่ครับหมัดชุดครับจังหวะพยายามจะปักศอกครับนิรูฟาจังหวะเตะหลุดนี่ฮะต่อยขวาครับแม่แต่ยังไม่แน่นติดตามกันต่อครับยกสุดท้ายจบจากคู่นี้นะครับคู่ต่อไปติดตามครับกุหลาบดำสองเริงชัยครับจะเจอกับลาวินนะครับจากเมียนมาพิกัด141ปอนด์ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นมวยไทย5ยกนะครับคู่เอกครับนนทชัยจิตเมืองนนท์ครับเจอกับอาลีเลซ่าอาเมียซาเดนะครับจากอิหร่านครับ147ปอนด์คู่นี้จะลงเอยยังไงครับยกนี้ยกสุดท้ายแล้วแหมเหมือนว่าจะต้องกระตุ้นตัวเองขึ้นมาเลยครับราเชลมาดันมาลาเทสต้านะครับโอ้โหสายไต่สูงครับมิรูฟาโอ้อาวุธคล่องแคล่วว่องไวเลยครับยกนี้โอ้ดูครับพอออกแข้งแต่ละทีนี่โอ้โหเบี่ยงยกลงไปเลยครับตัวความแข็งแรงครับแหมต้นน้ำแดงยังดีอยู่แล้วโผล่ก่อนเลยครับมิรูฟาราเชลพยายามจะเข้าไปปั๊มตีเข่าครับตีเข่าครับแต่ว่ายังตีไม่ถนัดครับกรรมการแยกดีกว่า
ไม่ง่ายครับวันนี้ครับราเชลบิลฟาวันนี้มาโอ้โหอาศัยประสบการณ์เลยครับต่อยในไทยมีหลายไฟต์แล้วยิงมาสกัดไว้ครับโอ้โหบาดไม่ถึงครับ 1-2 ของราเชลเจอทีมออกไปอีกหลักชุดของบิลฟาแล้วครับวงในขวางครับโอ้โหเอาตีเข่าครับตีเข่าราเชลก็พยายามตีโอ้โหแต่ว่าไม่ชัดคือเรียวแรงก็เหลือน้อยเลยครับพอเร่งมา2ยกทีแล้วครับอยู่ที่ว่าใครจะมีฮึดมากกว่าครับตอนนี้นะผ่อนเกมนิดนึงแล้วดึงหลบทีครับทางด้านนิลูฟาตอนนี้ดูเหมือนว่านิลูฟานี่จะกล้าออกอาวุธมากขึ้นนะครับอ้าวเจอคนละหมัดเข้าไปหมัด1-2อ้าวโดนเหมือนกันนะครับโอ้โหท้าทายครับนิลูฟาครับดูแหมมีขยับสเต็ปนะครับแต่ว่าราเชลก็ยังเฉยๆโอ้โหถีบสกัดไว้ครับออกอาวุธเป็นชุดแล้วก็มีจังหวะเร่งจังหวะผ่อนแล้วครับถึงตอนนี้ครับทั้งคู่นาทีสุดท้ายครับยกสุดท้ายพยายามหมัด 1-2 ครับราเชลแต่ว่ายังไม่เข้าจุดโฟกัสแข้งซ้ายของนิลูฟาครับซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหสวยงามครับซ้ายยาวๆครับสาดเข้าไปนี่ครับนอกจากอาวุธอย่างอื่นแล้วแข้งซ้ายนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดได้เลยครับอ่านจังหวะได้หมดแล้วนะครับบิลฟานในมัดตัวครับเห็นเลยครับว่าลาเชลมาลาเทซ่าจะมายังไงโอ้เจอหมัดซ้ายเหมือนกันครับอ้าวหมัด1 2 3 4โอ้โหนี่เขาปืนบ้านปืนบ้านไม่โดนนะครับแล้วก็คว้าก่อนไว้วงในตีต่างคนต่างได้คนละทีครับเอาละครับหมดปลายยกแล้วครับใครจะมีฮึดมากกว่าซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหซ้ายผ่านตลอดดูครับเตะเมื่อไหร่เตะได้ระเบิดเถิดเทิงดีเหลือเกินครับนะกระแทกยับไปหนึ่งทีครับพยายามจะเหวี่ยงหมัดกับหลังครับมีฝาซ้ายอีกแล้วครับเอาหมัดชุดขึ้นไปแล้วกันครับราเชลโอ้ช่วงต่อยมาชุดที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับหมดยกซะก่อนครับโอ้ก็สู้กันได้สนุกเลยครับ3ยกครับมิลูฟานในมัดตัวจากอิหร่านแล้วก็ราเชลมาลาเทสตาจากอิตาลีครับดูไฮไลท์ครับยกที่ผ่านมาโอ้โหแข้งซ้ายอัดเต็มๆครับมิลูฟานในมัดตัวหมัดซ้ายเต็มๆครับได้แล้วก็กอดไว้เลยครับโอ้ลูกนี้เข่าได้ครับราเชลนี่ครับจังหวะหมัดชุดครับมิลูฟานในมัดตัวนี้ออกได้ตลอดนี่มาเจอหมัดของราเชลเหมือนกันครับนี่ครับถอยออก1จังหวะนะครับหมัดของราเชลก็ไม่ถึงแล้วผลจะลงเอยยังไงครับพบกับคุณเอ็มเลยครับนี่คือสาวดุสาวแกร่งจริงๆครับของ LWC Super Champ นะครับผลการตัดสินมาแล้วเรียบร้อยครับมีแค่1เดียวเท่านั้นจะเป็นอิตาลีหรือว่าอิหร่านครับThe winner by unanimous decision goes to Red Corner. Congratulations, Nilufar Nematpour. เอาชนะนะครับ Rachel Malatesta.